ยุทธิดาสากลปากสันแขวงด้วยคำใสได้จัดพิธีมอบพับนาทีหัวหน้าและคณะคุ้มครองด้านสากลปากสันแขวงด้วยคำใสโดยการเป็นประธานของท่านบุญทรงเพชรเจริญว่าการหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงด้วยคำใสทั้งเป็นหัวหน้าคณะคุ้มครองด้านสากลปากสันภูเก่ามีท่านพันโทกงจันทร์ไซปัญญาเลขาคณะพักหัวหน้ากองบัญชาการปปสแขวงด้วยคำใสท่านพันโทวงวิไลอินทิสารรองเลขาคณะพักภาคฐานรองห้องสันติบาลปปสแขวงทั้งเป็นหัวหน้าคณะคุ้มครองด้านสากลปากสันภูไม่บรรดาพนักงานที่เกี่ยวข้องตลอดพลังงานรัฐกรที่ประจำอยู่ด้านสากลปากสันเข้าร่วมเป็นสักขีพยานท่านพันโทนางศรีสมพรเจริญราษฎร์หัวหน้าด้านตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองด้านสากลปากสันได้ต่างหน้าให้คณะด้านพันบทสรุปย่อผลสำเร็จในการซีนำนำพาคณะคุ้มครองด้านภูเก่าซึ่งได้ยกให้เห็นสภาพจุดพิเศษข้อสะดวกและข้อยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติซีนำนำพาอยู่ด้านสากลปากสันในระยะผ่านมาและทิศทางแผนการที่คณะสุดใหม่ต้องได้สืบต่อเฮ็ดเวียงงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้พนักงานอยู่ภายในด้านอย่างเป็นปกติเพื่อให้เขาเจ้ายกสูงความรับผิดชอบและมีสติเข้ารบระเบียบกฎหมายสุมสติเหื่อแห้งของตนอย่างตั้งหน้าเข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียงงานให้มีความถูกต้องและสำเร็จตามระดับคาดหมายที่ได้วางไว้เป็นต้นแม่นเวียงงานการบริการการติดตามกฎการเวียงงานวิสาสะพอตัวจริงการคุ้มครองรายรับรายจ่ายการสรุปรายงานให้คันเทิงรับทราบอย่างเป็นปกติสุมใส่เวียงงานสืบข่าวติดตามบรรดาเป้าหมายค้าขายเถื่อนที่ผิดต่อระเบียบกฎหมายเพิ่มทวีความสามัคคีภายในให้นักแน่นพัวพันประสานสมทบกับบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องและอำนาจการปกครองท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องสืบต่อพัวพันร่วมมือกับต่างประเทศเป็นต้นแม่นแขวงบึงกาฬราชอาณาจักรไทยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเวียกงานวิสาสะพอร่วมกันสืบต่อพัฒนาพื้นฐานโครงร่างด้านสากลปากสันให้ตอบสนองได้กับสภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจในยุคใหม่ด้านการบริการสินค้าผ่านด้านให้มีความแข็งแรงและถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดโอกาสเดียวกันก็ได้ผ่านบทบันทึกมอบหับหน้าที่ระหว่างหัวหน้าคณะคุ้มครองด้านสากลปากสันภูเก่าและหัวหน้าคณะคุ้มครองด้านสากลปากสันภูไม่หลังจากนั้นสองฝ่ายก็ได้ลงนามเซ็นบทบันทึกร่วมกันโดยการลงนามเซ็นบทบันทึกระหว่างท่านบุญสงเพชรเจริญหัวหน้าคณะคุ้มครองด้านสากลปากสันภูเก่าและท่านพันโทวงวิไลอินทิสารหัวหน้าคณะคุ้มครองด้านสากลปากสันภูไม่อย่างเป็นทางการ